ร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้อยากคุยกับคุณผู้ชมจังเลยเศรษฐกิจแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวก็เริ่มมองหาอาชีพเสริมกันแล้วนะคุณผู้ชมทำขนมขายดีไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรขนมปังสังขยาเทียนอบที่สามารถเป็นเมนูสร้างอาชีพให้คุณผู้ชมได้มาฝากนะครับและตำรับนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยเพราะอาจารย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และอัมพวากะทิอบควันเทียนที่มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะคุณผู้ชมแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะครับใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเอาละครับเราลงมือกันเลยดีไหมทำขนมปังก็ต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องแป้งสาลีทำขนมปังนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็แหวกเป็นหลุมตรงกลางใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปนะครับน้ำเย็นใส่นิดเดียวตำรับนี้คุณผู้ชมเราใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยนะครับขาวข้นหอมมันแบบกะทิขั้นสดเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้มือคนส่วนผสมตรงกลางให้ไข่เนี่ยแตกซะก่อนแล้วค่อยๆตะล่อมแป้งที่อยู่ข้างๆเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะคุณผู้ชมเมื่อส่วนผสมของแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เราจะใส่เนยสดนะครับนวดไปเรื่อยๆในอ่างนี่แหละคุณผู้ชมจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนเอาล่ะคุณผู้ชมแป้งจับตัวเป็นก้อนเรียบร้อยใช้มือคุณผู้ชมดึงแป้งเข้ามาพับแล้วก็นวดออกไปใช้เวลาในการนวดประมาณ10-15 นาทีนะครับคุณผู้ชมเราจะได้ลักษณะของก้อนแป้งเนียนแบบนี้คลุมแป้งพักไว้15 นาทีประเดี๋ยวเรามาตัดเป็นก้อนกลมนะครับคุณผู้ชมเราก็จะตัดแป้งให้ได้ก้อนละ40 กรัมนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็คือใช้2 มือส่วนนี้คุณผู้ชมคลึงให้เป็นลูกกลมๆเพื่อให้เนื้อของขนมปังแน่นกลมปุ๊กเลยเห็นไหมคุณผู้ชมพักแป้งนี้เอาไว้นานประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็จัดการรีดออกเป็นแผ่นรีดออกด้านข้างนิดหนึ่งพับเข้าไปนิดหนึ่งแบบนี้พับซ้ายพับขวาเสร็จแล้วก็ม้วนไปพอม้วนเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะบีบตรงนี้ให้สนิทวางบนถาดที่เราทาเนยไว้ก่อนนำเข้าเตาอบจะต้องให้ได้ขนาดแบบนี้อบที่อุณหภูมิประมาณ375 องศาเฟอร์เรนไฮต์ประมาณ15 นาทีประเดี๋ยวเราจะทำไส้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ไปนิดนึงอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบนะครับคนผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันนะคุณผู้ชมพร้อมน้ำตาลทรายเริ่มจะละลายใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำลงไปนะครับน้ำก็เดือดแล้วก็ยกหม้อตุ๋นขึ้นเลยนะคนตลอดจนกระทั่งเราได้สังขยาสุกข้นเลยนะคุณผู้ชมพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาบรรจุไส้กันนะครับขนมปังสุกแล้วสังขยาก็พร้อมแล้วใช้ตะเกียบสะอาดๆเจาะตรงกลางเพื่อให้มีที่สำหรับบรรจุไส้สังขยาเทียนอบของเราจะทำให้ขนมปังนุ่มยิ่งกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ชมก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟเราก็ตักน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยใส่โรยข้างหน้าซะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับขนมปังสังขยาเทียนอบคงต้องชิมแล้วล่ะแป้งขนมปังเนี่ยนุ่มอร่อยหอมมันเข้ากันดีกับไส้สังขยาเทียนอบจริงๆคุณผู้ชมครับพร้อมกลิ่นอบควันเทียนแบบอ่อนๆแบบควันเทียนจริงๆนะคุณผู้ชมเวลาทานแล้วอ่ะทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและในช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยว่ามีทั้งความสดและความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อง่ายด้วยนะคุณผู้ชมใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้